สวัสดีครับเราจะมาตั้งค่าตัวอักษรให้ใหญ่นะครับวิธีการตั้งค่าตัวอักษรให้ใหญ่ตามที่เราต้องการนั้นก็คลิกที่ไฟล์ครับจากนั้นก็คลิก preference จากนั้นเราก็มาปรับตัวอักษรนะครับตรงนี้เราก็ปรับเอานะครับจะเอาเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นภาษานะครับ language นะครับก็คือเลือกภาษาอันนี้ของผมก็เลือกเป็น default นะครับภาษาอังกฤษ editor font เราก็สามารถเปลี่ยนได้ครับพิมพ์เข้าไปเลยครับจะเอาขนาดเท่าไรก็พิมพ์เข้าไปเลยตรงนี้ก็ display line number ครับเราต้องการให้แสดงตัวเลขของแถวจะได้รู้ว่าเขียนไปกี่แถวแล้วก็คลิกตรงนี้มันก็จะ display line number ขึ้นมาหลังจากคลิกเสร็จแล้วเราก็คลิก OK ครับ OK ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับก็คลิก OK เข้าไปตัวอักษรก็จะใหญ่ตามที่เราต้องการนั่นเองโอเคเข้าไปก็เป็นสามารถเสร็จสิ้นครับเราก็จะได้ตัวอักษรที่ใหญ่ครับสำหรับตอนนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ